สวัสดีครับเพื่อนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ช่องบอลแซด HD นะครับวันนี้อยู่กับเช่นเคยครับแล้วก็ล็อกออนไลน์คลาสสิกนะครับก็ล่าสุดมีอัปเดตมาแล้วนะครับเกี่ยวกับ VIP Backguard นะครับสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าระดับ VIP นะครับปลดล็อกร้านค้าพรีเมียมคอตูมใหม่ยาบัฟใหม่พร้อมบริการพิเศษอีกมากมายนะครับมาแล้วนะครับก็ขายตั้งแต่24ตุลานะครับถึงวันที่28พฤศจิกายน2567นะครับรายละเอียดเป็นยังไงมาดูก็นะครับแคชช็อปอัปเดตนะครับปลดล็อกนู่นนี่นั่นบอกไปแล้วนะครับจำกัด1ชิ้น1 ID นะครับก็คือ ID 1เนี่ยซื้อได้แค่ชิ้นเดียวนะครับก็นี่ฮะก็จะแบ่งเป็น3กล่องนะครับเป็น VIP Gift Box นะครับ VVIP Gift Box แล้วก็เป็น Super VIP Gift Box นะครับซึ่งแต่ละบ็อกเนี่ยแต่ละกล่องเนี่ยน่าจะซื้อได้แค่กล่องละ1ครั้งนะครับเห็นนะ ID ละ1ตัวละครเท่านั้นด้วยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับระยะเวลาก็24ตุลาถึง28พฤศจิกายนนะครับ68ในส่วนของกล่องนะครับ VP ก็จะได้เป็น VP Backguard 1ใบนะครับแล้วก็ VP Backcoin 150เหรียญ นะครับส่วนกล่องสีทองนะครับ VVIP ก็จะได้เหมือนกันครับ VP Backguard 1อันแล้วก็เหรียญ นะครับ300เหรียญนะครับฝากคลังได้นะอันนี้ฝากคลังได้นะครับแล้วก็ซุปเปอร์ VP Gift Box นะครับก็สามารถที่จะได้ VP Backguard 1ใบนะครับแล้วก็เป็นเหรียญ500เหรียญนะครับซึ่งใบแต่ละใบเนี่ยของพวกนี้นะครับฝากคลังได้เห็นมั้ยเหรียญสามารถเทรดกันได้ด้วยนะครับเห็นมั้ยเนี่ยโอ้มีเทรดเหรียญได้ด้วยเหรอโอ้ดีนะฝากคลังได้เทรดได้ไม่รู้ว่าภาพผิดหรือเปล่านะครับก็ว่ากันไปนะครับหน้าตาตัวเป็นแบบนี้แล้วก็หน้าตาเหรียญเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวกับเหรียญเนี่ยเอามาใช้ที่นี่ครับก็จะมี NPC นะครับเป็น NPC พิเศษเลยที่ชื่อว่าช็อป VIP Backguard ก็สามารถที่จะเอาตัวนะครับมาแลกได้นะครับก็มี VP Back Ticket นะครับก็ใช้1ใบแต่ดูจากรูปนะครับทรงผมก็ใช้อย่างละ2ใบอ้าวเพื่อนๆก็จะงงว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้มันได้แค่ใบเดียวจะทำยังไงนั่นแหละครับใช่ไหมย้อนกลับไปปุ๊บก็คือเราซื้อได้ตัวละครละ1กล่องนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเอาหลายๆตัวละครซื้อแต่ละกล่องนะครับเพราะมันซื้อได้กล่องละ1ตัวใช่ไหมเราก็ใช้หลายๆตัวซื้อนะครับแล้วก็เอาแบ็คการ์ดฝากคลังนะครับแล้วก็เอามาซื้อทรงผมถ้าเราอยากได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูแล้วกันนะครับไอตัวข้างบนเนี่ย VP Back Ticket เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับก็สามารถเลือกรับตัวละคร High Class Level 70 Job 70ได้นะโอ้ของดีนะครับของดีนะครับส่วนอันต่อมาเป็นคอสตูมครับก็เป็นวิกผมละกันนะครับก็ Enchant ได้นะครับขายกันได้นะครับฝากคลังได้นะครับเทรดได้ก็รูปภาพเป็นแบบนี้นะครับว่าไปวิกผมอีกอันนึงนะครับก็ Red Lotus นะครับ Demon Wig ก็เป็นแบบนี้สวยไม่สวยก็ว่ากันไปนะครับต่อมานะครับก็ข้างๆกันเลยครับมี VP นะครับ Backcoin Storage Ragnarok นะครับก็สามารถที่จะเอาเหรียญมาแลกซื้อของที่เพื่อนๆเห็นในนี้ได้นะครับมี2เหรียญ50เหรียญ50เหรียญแล้วก็100เหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกครับยาเลดิกรู้กันอยู่แล้วนะครับว่องไวไปเลยอันต่อมาครับเป็นยา All in One Buff นะครับก็เมื่อเรากดเนี่ยนะครับไอยังไงดีนะครับเมื่อกดเปิดออกมาแล้วกันมันจะเป็นตั๋วเมื่อเรากดเปิดออกมาเนี่ยเราจะได้บัฟ All เป็นตั๋วนะบัฟ All in One เนี่ยอยู่ได้7วันนะครับ50เหรียญใช่ไหมเมื่อกี้นี้นะครับก็ตอนที่มันเป็นแบบเนี้ยมันน่าจะยังเทรดกันได้อยู่เห็นไหมเทรดฝากคลังได้ตั้งร้านขายได้นะครับและมันดียังไงต่อมาเมื่อกดเปิดออกมาแล้วนะครับคราวนี้เมื่อเปิดออกมาแล้วเราขายไม่ได้แล้วนะฝากได้แต่ในคลังอย่างเดียวนะครับเมื่อเรากดเปิดออกมาก็ยาเนี่ยนะครับจะได้ผลของ Challenge Drink นะครับ Ultimate Drink นะครับแล้วก็ Air Basing ในคราวเดียวนะครับเป็นระยะเวลา30นาทีนะครับ ATK MDK เพิ่มขึ้นอีก30นะครับแล้วก็ ATK MDK เพิ่มขึ้นอีก 1% Hit Fee เพิ่มอย่างละ30ครับ SPD เพิ่ม1แล้วก็ลดการใช้ SP ลง 5%แล้วก็การไล่แบบคงที่ลดลง 30% เขามีวงเล็บด้วยเอฟเฟกต์การเพิ่มลดเปอร์เซ็นต์ของการไล่แบบคงที่
จะใช้เอฟเฟกต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่านั้นนะครับก็คือฟิกแคสนั่นเองอันนี้คือฟิกแคสเปอร์เซ็นต์ 30% ถ้าเรามีของในตัวที่มันมากกว่า 30% เนี่ย 30% ตรงนี้จะถูกตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่าไม่นับนับอันที่มากที่สุดเท่านั้นนะครับแต่ถ้าไม่มีได้รับจากตรงนี้ 30% นะครับเลือด Max SP เพิ่มอย่างละ 5% นะครับเพิ่มคริติคอลความเสียหายคริติคอลพลังโจมตีระยะไกลแล้วก็พลังโจมตีเวทมนต์ทั้งหมดเพิ่มขึ้น 5% นะครับการหล่อไม่เคยหยุดนิ่งประสิทธิภาพการรักษาและไอ้อันนี้คืออะไรประสิทธิภาพการรักษาไอเทมฟื้นฟูบางอย่างที่ใช้เพิ่มขึ้น 20% แต่ไอเนี่ยการหล่อไม่เคยหยุดนิ่งนี่คืออะไรนะครับอ่ะว่ากันไปหากตัวละครไม่สามารถต่อสู้ได้เอฟเฟกต์ไอเทมจะหายไปนะครับก็คือตายเอฟเฟกต์จะหายนะครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยตัวได้จะอยู่ได้7วันนะครับไอเทมมันจะไม่หายไปเมื่อตัวละครเราตายบัฟจะหายแต่สามารถกดใหม่ได้ตลอดเวลานะครับก็คือไม่อั้นนั่นเอง7วันบุฟเฟ่นะครับอันต่อมาเป็นยา All in One Buff Box นะครับก็เหมือนกันครับก็1ชิ้นตอนที่ยังเป็นขวดแบบนี้ยังไม่ได้เปิดยังสามารถขายได้นะครับแต่เมื่อกดใช้แล้วนะครับก็อยู่ได้7วันเหมือนกันนะครับแล้วก็ยาเนี่ยก็จะเพิ่มผลนะครับ60นาทีนะครับก็คือ Small Life นะครับ Medium Life แล้วก็ Mysterious Water ก็คือไอยา Small น่ะทั้ง3ชนิดแล้วก็ Small มานาอีกอันนึงนะครับก็คือเลือดเพิ่มตลอดเวลา SP เพิ่มตลอดเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็น่าจะกดไม่อั้นด้วยนะครับตายบัฟหายเช่นเคยนะครับแต่ก็กดได้ตลอดเวลาเหมือนเดิมดีนะครับ2อันเนี้ยรู้สึกว่าจะใช้50เหรียญใช่ไหมครับ50เหรียญ นะครับเราซื้อแพ็คใหญ่สุดมาได้500ใช่ไหมเท่ากับว่าจะซื้อไอ้แบบเนี้ยได้อย่างละ10แต่ว่ามันสามารถซื้อขายได้ใช่ไหมล่ะบางคนเติมมาไม่ได้ใช้เขาอาจจะมาขายเราก็ใช้เราก็ซื้อมาเป็นเงิน M ซื้อก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะโอเคว่ากันไปถ้าเราจะซื้อเองก็เลือกเอาอย่างละ5ก็ได้ครับอยู่ได้7วันใช่ไหมนะถ้าเราซื้อแบบอย่างเดียวเลยแบบเบิ่มๆก็10รอบ70วันก็2เดือนกว่าก็โอเคนะครับส่วนอันสุดท้ายจะเป็นกล่อง Birthday Gift Box นะครับก็จะเปิดมานะครับก็จะได้เป็นบัฟคาฟานั่นเองนะครับก็คือบัฟนี้เพิ่มแยกเลยนะครับก็คือ 50% EXP แล้วก็ 50% อัตราดรอปนะครับ7วันแต่อันนี้ใช้100เหรียญครับสายฟาร์มเมื่อกดจะมีบัฟ EXP ดรอป7วันอันนี้ติดตัวละครนะครับไม่ใช่ว่าได้ทาง ID นะติดตัวละครนะครับสามารถใช้กับบัฟ EXP เพิ่มดรอปอื่นๆได้ไม่ทับนะครับแล้วก็มีคอสตูมเบิร์ธเดย์เค้กแฮทด้วยอ้าวแต่ว่าข้างบนไม่มีนะมีไหมไม่มีแต่ว่าข้างล่างมีอ่ะน่าจะเพิ่มมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีด้วยนะเป็นหมวกคอสตูมเค้กก็ ADK 5 MADK 5ครับไอเทมดรอป7แล้วก็ค่าประสบการณ์ที่ได้รับจากมอนเตอร์ 15% นะครับแล้วก็ไล่แบบแปรผัน VCT นะครับ 10% แล้วก็สามารถความสามารถจะหายไปเมื่อ9มกราแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมายังไงอ่ะมันไม่มีในนี้หรือว่ามันอยู่ในกล่องใช่ไหมมันอยู่ในกล่องเมื่อกี้นี้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนทุกความโอเคอยู่ในกล่องนะครับก็จะได้คาฟากับอันนี้มาโอเคไปต่อนะครับ VP Backguard Ticket เปลี่ยน70นะครับก็น่าจะอยู่ข้างล่างมอทางด้านขวานะครับวาร์ปล่างนะครับก็ใช้ตัวนะครับเมื่อกี้เนี้ยนะครับแลกมานะครับถ้าเราแลกเป็นอันนี้นะครับก็ใช่ไหมเดี๋ยวดูก่อนทีผู้ความชวนขออภัยด้วยนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาย้อนไปตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมถ้าเราใช้ไอตัวการ์ดสีดำซื้อนะครับก็ให้เรามาข้างล่างครับคุยกับตัววอลไคลี่แล้วก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับเขาบอกว่าสักครู่เราข้ามมาเลยโอเคนะครับต้องมี VP ในตัวนะครับแล้วก็มาคุยกับตัววอลไคลี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสีแดงด้วยแนะนำผู้เล่นที่จะสร้างตัวละครใหม่นะครับที่จะใช้นะสร้างตัวละครใหม่เข้าเทรนนิ่งกาวเพื่อรับกล่องเลเวลอัพบ็อกซ์แล้วก็เก็บจ็อบให้10เท่านั้นนะครับห้ามทำการเปลี่ยนอาชีพเด็ดขาดต้องออกมาแบบเป็นโนวิดแล้วก็มาที่มอร์ล็อกทันทีหากเป็นอาชีพอื่นที่นอกจากโนวิดจะไม่สามารถใช้ VP Back Ticket เปลี่ยนเป็นไฮคลาสเลเวล70จ็อบ70ได้นะครับก็เมื่อมาก็คุย
นะครับแล้วก็อัพค่าจ็อบให้ถึง10น้ำหนัก0นะครับแล้วก็เลือกอาชีพที่ต้องการได้เลยเมื่อกดเลือกปุ๊บก็จะเป็น High Novice ก่อนใช่ไหมครับเลเวล70แล้วก็อัพจ็อบให้เต็ม10ก็คุยกับ NPC อีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น High Archer เลเวล70จ็อบ1นะครับคุยอีก1ครั้งจะกลายเป็นจ็อบ50เอ๊ะคุ้นๆเหมือนพูดไปในสตรีมโอเคอัพสกิลให้หมดนะครับแล้วก็คุยอีกครั้งนึงก็จะกลายเป็นสไนเปอร์แล้วนะครับเมื่อกลายเป็นสไนเปอร์จะได้ Grade of Spirit และจะได้เลเวล70ทับ1ให้คุยกับอีกรอบนึงก็จะได้เป็น70จ็อบ70นั่นเองนะครับเมื่อเป็นอันเสร็จพิธีการเปลี่ยนนะมีเพียงเป็นGrade of Spirit 1ชิ้นใช่ไหม Grade of Spirit 1ชิ้นเอ๊ะตรงนี้มาทำอะไรยังไม่รู้นะครับก็หมดแล้วสำหรับ VP Backguard นะครับก็เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ไหมนะครับก็รีบมาอัดคลิปแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปไปอย่างรวดเร็วนะครับก็มาอัปเดตให้คร่าวๆนะบิ้วให้ตื่นเต้นไปเรื่อยนะครับโอเคก็สำหรับ VP Backguard นะครับก็มีเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ